ระบำไกรล่าสำเริงระบำชุดนี้ดร.มนตรีตราโมทผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยของกรมศิลปากรได้ประพันธ์บทร้องและทำนองเพลงเพื่อใช้เป็นระบำประกอบการแสดงละครเรื่องมโนราซึ่งจัดแสดงให้ประชาชนชมณโรงละครศิลปากรเมื่อพุทธศักราช2498ขอเชิญชมระบำไกรล่าสำเริงได้แล้วค่ะ